เพื่อนๆที่มาจัดหากระเป๋ากล้องนะครับในส่วนของกล้องไลกาคิวเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยไลกาคิว1และจนมาถึงคิว2เนี่ยนะครับคำถามเยอะแยะมากมายเลยก็คือว่าลุงหนอครับผมรู้จักกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมจากลุงหนอนี่แหละแต่ประเด็นก็คือว่าจะชอบสอบถามบ่อยๆว่าบิลลิงแฮมรุ่นไหนใส่กับไลกาคิว2ได้เป็นคำถามที่ลุงหนอตอบบ่อยมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอบยากมากด้วยเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละท่านไม่เหมือนกันคลิปนี้ลุงหนอก็เลยมาแนะนำสักนิดหนึ่งในส่วนของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมไซส์เล็กๆนะฮะที่ใส่กับกล้องไลกา Q2 แล้วค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์แบบมาว่าถ้าเธอคือแบบว่าเป็นยอดนิยมอะนะตัวแรกเนี่ยฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลนะฮะอันนี้เป็นสีใหม่นะเนวี่นี่สวยงามมาดูร้านลุงหนอได้ฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลดีอย่างก็คือว่าเหมาะกับลุงบอกเลยว่าคนที่บอกเขาเรียกอะไรไม่อยากวุ่นวายมากไลกา Q2 ใส่ปั้งจบเลยที่ชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่สำรองอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยก็คืออยากได้เล็กๆสิ่งหนึ่งที่ฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลได้เปรียบตัวอื่นก็คือว่าถ้ากรณีเพื่อนๆอยากจะหาเขาเรียกอินเสิร์ตอินเสิร์ตก็คือว่าเหมือนกับเป็นตัวกันกระแทกฮะใส่กล้องแล้วค่อยใส่กระเป๋าอีกทีนึงลุงหนอมักจะเชียร์มาที่ฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลเลยเพราะว่าดูติเขาไม่ใหญ่เราพับเลยแค่นี้ใช่ไหมโยนใส่เป้โยนใส่กระเป๋าสะพายเราไปถึงเราจะแยกล่างอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ถนัดนะนี่คือรูปแบบของฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีเลยเล็กๆดีนะตัวถัดมาที่เป็นพระเอกลุงเสมอฮาร์ดเลสสมอลฮาร์ดเลสสมอลเนี่ยฮะสีนี้สีเขียวช็อกโกแลตนะครับฮาร์ดเลสสมอลก็ตอบโจทย์นะใส่ iPad ได้เขาได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถใส่ iPad ขนาด10นิ้วได้เลยแล้วก็ใส่แล้วแค่ที่2ได้หรือว่ากลุ่มลูกค้าลุงที่เขามีแว่นตามี power bank หรือมีอะไรนะบางคนใส่เกมเพย์สอะไรไอตัวเกมเพย์ตัวเล็กๆที่ใช้พกพาไปเล่นนี่แนะนำเป็นฮาร์ลี่สมอลนะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในส่วนของกล้องไลกา Q2 นะอันนี้ลุงเน้นตรงนี้นะเพราะว่าสอบถามกันเยอะนะครับนี่ฮาร์ลี่สมอลนะตัวถัดมาที่เป็นยอดฮิตอีกตัวนึงอันนี้มุ่งเน้นไปเลยเพื่อนๆรู้จักกันแล้วล่ะฮาร์ดเลสสมอลโปรเนี่ยฮะที่บอกว่าลุงรีวิวแล้วมีหูจับข้างบนมีซิปหลังที่เสียบกระเป๋าเดินทางอะไรก็ว่าไปสายถอดได้อันนี้ก็เป็นตัวฮิตตัวหนึ่งของกลุ่มไลกา Q2 ที่เข้ามาดูสินค้าที่ร้านลุงหนอนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าสมอลโปรนี่มันบางเบาถือง่ายนะฮะแต่โดยรวมแล้วถ้าลุงดูสังเกตดูนะเปอร์เซ็นต์คนซื้อสมอลโปรนี่สุภาพสตรีจะเยอะกว่าสุภาพบุรุษนะแต่ก็ไม่ได้หนีกันมากเพราะว่าสุภาพสตรีเขามองว่าเนี่ยสะดวกสบายถือง่ายดูกิ๊บเก๋ดีส่วนสุภาพบุรุษเขาจะชอบตรงที่ว่าสมมติวางกระเป๋ากล้องไว้หลังรถเงี้ยถ้ามีหูเงี้ยมันคว้าได้เลยหยิบง่ายเขาเรียกว่าธรรมะธรรมแมงใช้งานง่ายสะดวกว่ากันเถอะนะฮะตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาลองกันนะครับเพราะว่า3รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เวลาเข้ามาลุงหนอครับใช้ไลกา Q2 ครับลุงว่าบิลลิงแฮมตัวไหนดีเนี่ยคลิปนี้ลุงก็ทำเป็นคลิปขึ้นมาแนะนำเพราะว่าเวลาลูกค้าต่างจังหวัดสอบถามเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาลุงแปะคลิปให้ดูเลยแล้วก็ไซส์เขาใกล้ๆกันไม่แตกต่างกัน3รุ่นนี้ลุงหนอรีวิวไว้ครบหมดแล้วทุกรุ่นเลยนะครับถ้ายังไงไปไล่ดูคลิปหลังๆได้หรือถ้าสะดวกได้กล้องมาก็เหมือนเดิมครับถือมาลองมาแวะได้ร้านลุงหนอนะครับเอาละครับไว้พบกันนะ